วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาโนรี่คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่หลายท่านรอคอยนะครับก็เป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีที่ผมจะมาสรุปตัวเลขน้อยชุดกันนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งชมใหม่ๆหรืออยากจะทบทวนนะครับแนะนำท่านผู้ชมให้กลับไปดูคลิปเมื่อประมาณต้นเดือนนะครับที่ผ่านมานะครับประมาณวันที่2ตุลานะครับในคลิปนั้นก็จะบอกเส้นทางการโคจรของดวงดาวแล้วก็ดาวที่มีพลังดาวเด่นที่ผมได้เลือกมาโดยเฉพาะตำแหน่งที่ผมวางลัคนานะครับแล้วก็เราก็จะได้พบกระดุมพระราพะมาอันนี้ต้องย้อนกลับไปดูเมื่อคลิปข่าวที่แล้วนะครับจะละเอียดนะครับส่วนคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายความหมายก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันงวดเข้ามาแล้วใกล้ที่ลอตเตอรี่นะครับของรัฐบาลนะครับจะออกนะครับเราก็จะต้องมาสรุปกันนะครับเราถึงเรียกว่าโค้งสุดท้ายคือมันอีกแป๊บเดียวมันก็จะถึงจุดหมายแล้วนะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเราก็จะมาคุยตัวเลขกันฉะนั้นมันต้องจัดให้สมชื่อนะครับก็คือตัวเลขมันต้องน้อยลงจริงๆนะท่านผู้ชมตอนนี้ก่อนที่ผมจะมาคุยถึงตัวเลขโค้งสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมาคุยถึงกลุ่มนะครับการไลฟ์สดเลขนะครับ6งวดด้วยกันจนถึง30ธันวาเนี่ย16ตุลาถึง30ธันวาเนี่ยรวม6งวดเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับคำว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยเป็นการสรุปตัวเลขถ้าเราเข้าไปฟังในกลุ่ม VIP ตัวเลขมันต้องยิ่งน้อยลงตัวเลขมันต้องมีทีเด็ดให้ต้องมีการสรุปที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่ไม่งั้นผมไม่จัดโค้งสุดท้ายหรอกนะครับผมเนี่ยจะจัด2คลิปคลิปแรกคือให้ตัวเลขกลุ่มนึงไปนะครับซึ่งถ้าเกิดผมทำ5ปีแล้วนะครับปีที่4ย่างที่ปีที่5ผมทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเดือนหนึ่งมีทั้งหมด24งวดนะ5ปีเอา5คูณไปก็อยู่ตกที่ประมาณสัก60งวดพอนะประมาณ60งวด24คูณ5นะครับก็ผมว่าก็เยอะนะพอปีหนึ่งเนี่ยคำนวณเลขกัน24งวดปี2ปี3ปีที่ผ่านมาก็ทำหนังสือมา3เล่ม24คูณ3นะครับก็เท่าไหร่อ่ะ42งวดเข้าไปแล้วนะที่ทำเป็นหนังสือฉะนั้นก็ใช้หลักวิชาและใช้การคำนวณตัวเลขเนี่ยมาอย่างเรียกว่าชำนาญเชี่ยวชาญเลยนะทุกวันนี้ก็ทำตัวเลขรายวันด้วยก็คือเปิดหนังสือคู่มือไดอารี่โหนเห็นดาวโคจรเราก็จะรู้แล้วว่าดาวเนี่ยดาวไหนมีพลังดาวไหนเด่นฉะนั้นผมจะจัด2งวดงวดแรกก็ต้องอธิบายเส้นทางของดวงดาวดาวที่โคจรแล้วก็จุดการวางลัคนาหากระดุมพระราพะซึ่งเป็นสูตรที่ผมคิดค้นมาจากวิชาโหราศาสตร์ไทยที่ทุกคนก็เรียนมานั่นแหละถ้าคนที่เรียนทางด้านโหราศาสตร์เพียงแต่ผมคิดว่าคนที่พยากรณ์เรื่องของดวงชะตาราศีนั้นมีเยอะแล้วแต่ในบ้านเราเนี่ยเราก็ทำตามกระแสนิดนึงนะบ้านเราเนี่ยนักเสี่ยงโชคเยอะนะครับคนที่สนใจทางด้านนี้เยอะฉะนั้นถ้าเราสามารถคำนวณตัวเลขได้แม่นยำถึงแม่นยำมากได้เนี่ยเราก็จะเป็นที่ยอมรับของคนที่อยู่ในวงการนี้ถ้าเขาดู YouTube หรือเขาดูทางแอปพลิเคชันหรือแม้แต่ดูทางรายการทีวีเนี่ยเขาก็จะติดตามเราฉะนั้นเราก็ต้องพยายามศึกษาตรงนี้เพื่อที่จะหาเขาเรียกว่าหลักการวิเคราะห์หลักการคำนวณเลขออกมาด้วยหลักวิชานะถ้าเรามานั่งเทียนถ้าเรามั่วหรือเราจะมาโนหรือจะใช้เซนส์เราทุกงวดเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามันจะไม่เสถียรคำว่าเสถียรหมายถึงว่ามันก็จะไม่แม่นยำมันออกบ้างหลุดบ้างมางวดเข้ามางวดหลุด3งวดมา2งวดหลุด4งวดอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นคำว่าเสถียรหมายถึงว่ามันต้องหลุดน้อยที่สุดนะแต่มันก็ต้องมีหลุดบ้างนะครับด้วยไม่มีใครที่จะให้ได้ 100% นะครับฉะนั้นผมก็จะจัดคลิปเป็น2งวดถ้าผมทำเป็นธุรกิจจริงๆนะผมจัดคลิปเดียวพอแล้วในแต่ละงวดแล้วก็ให้เลขกลุ่มที่ผมให้แหละ 7-8 คู่หรือ10คู่นะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากได้เลขน้อยชุดแล้วอยากฟังผมวิเคราะห์ตัวเลขแล้วก็สรุปตัวเลขทีเด็ดของผมเนี่ยมันต้องมีค่าวิชามันต้องมีก็เรียกว่ามันก็ต้องมีการสนับสนุนกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นของมงคลหรือไม่ว่าเราจะเข้ากลุ่มโดยให้เป็นค่าเหนื่อยของอาจารย์ทุกที่ก็ทำกันแต่ผมเนี่ยจัดคลิปโค้งสุดท้ายตัวเลขน้อยลงฉะนั้นถ้าถามผมนะถ้าตัวเลขมันน้อยลงจริงคุณจะเข้ากลุ่มมาอีกทำไมให้เปลืองตังค์ให้เปลืองค่าสมาชิกเปล่าๆนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่า
คุณน่ะถ้างบประมาณน้อยนะแล้วถ้าคุณยังไม่ใช่นักเสี่ยงโชคตัวยงตัวจริงนะผมว่าดูคลิป YouTube 2คลิปนี่พอแล้วนะครับคลิปอัปเดตแล้วก็บอกตัวเลขช่วงที่จากหลังจากที่หวยออกไปวัน2วันหลังจากนั้นมาโค้งสุดท้ายที่อย่างที่ผมจะจัดเนี่ยตัวเลขเหลือน้อยมากเลยนะถ้าตัวเลขผมเยอะผมว่าอาจารย์คนอื่นที่ให้ก็โคตรเยอะนะดังนั้นผมเหลือข้างบน3คู่ข้างล่าง3คู่แล้วก็ยังมีเลขวิ่งให้ด้วยตัวเดียวเนี่ยนะครับแต่นะครับก็มีนะคนที่แอดไลน์เข้ามาแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักเสี่ยงโชคตัวยงเป็นคอหวยแฟนพันธุ์แท้เลยนะท่านเหล่านี้เขาก็จะเวียนหาครูบาอาจารย์นะที่ให้เลขแม่นๆแสวงหากลุ่มเข้าไปเพื่อที่จะแสวงเอาตัวเลขเพื่อจะมาประกอบกับวิธีการในการเสี่ยงโชคอันนี้จะมีเยอะฉะนั้นเนี่ยคุณเข้าไปในกลุ่มไหนแล้วแต่แล้วถ้าเจอเข้าไปแล้วเลขมันเยอะเหมือนกับว่าหลอกให้คุณเข้ามาเก็บตังค์ปุ๊บแล้วเข้าไปเจอเลขเสร็จ 2-3 ครั้งคุณก็หนีเพราะคุณไม่รู้ว่าตอนแรกกลุ่ม VP มันจะ VP ขนาดไหนพอเข้าไปปุ๊บเจอปุ๊บคุณโอ้อย่างนี้ไม่เข้าดีกว่าไม่ต้องเสียตังค์ด้วยดู YouTube ก็พอแล้วนะครับฉะนั้นเข้ากลุ่มไปเนี่ยมันต้องมีความพิเศษไม่มีความพิเศษลูกค้าลูกศิษย์ก็หนีหมดนะครับเหมือนเราไม่จริงใจฉะนั้นถ้าเข้าไปมันต้องมีพิเศษจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยความพิเศษของผมตอนนี้ในวาระที่ผมทำเนี่ยของผมก็จะมีการทำในแต่ละครั้งในแต่ละปีมันก็มีที่มาอย่างครั้งเนี่ยมันช่วงงานกฐินเนี่ยผมจัดมา 3-4 ปีแล้วนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นกฐินที่เราเริ่มมีคนรู้จักเยอะก็จะมีคนชวนให้เราเป็นสะพานบุญร่วมทำบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานร่วมหรือให้เราให้ซองเรามาบอกบุญลูกศิษย์หรือบอกคนใกล้ชิดบอกคนรู้จักเนี ่ยเราก็จะมีคนรู้จักเยอะก็จะมีคนบอกบุญเราเยอะอันนี้เราก็ยินดีที่จะรับบุญตรงนี้มาบอกต่อฉะนั้นถ้าเราจะแจกซองลูกศิษย์คนหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าซองว่าเราจะทำสี่ห้าวัดห้าหกวัดเอาไปเลยห้าคนละ5 6ซอง5วัดมันจะรบกวนเขาเกินไปหรือเปล่านะครับแค่ซอง2ซองแล้วก็ไม่ใช่ของอาจารย์อย่างเดียวนะยังมีที่เพื่อนที่ทำงานเพื่อนข้างบ้านญาติอีกโอ้โหที่ทำบุญกันเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาล1เดือนเนี้ยมีทุกคนก็จะได้รับซองกฐินกันทั้งนั้นร่วมทำบุญกันมันเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ประเพณีของบ้านเราซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะเราก็บำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงวัดนะครับเพื่อให้วัดมีกิจกรรมเพื่อให้วัดมีการพัฒนาปัจจัยที่เราร่วมทำบุญไปเนี่ยวัดก็จะนำไปทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่างๆที่วัดคิดว่ามีความจำเป็นนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมก็ใช้วิธีว่าถ้าคุณอยากร่วมบุญนะครับผมก็คิดถึงความเป็นพิเศษให้โดยที่หนังสือผมมาตอนนี้เหลือ6งวดผมไม่ขายหนังสือนะหนังสือผม 3,000 กว่าบาทแต่ผมมาเปิดเป็นกลุ่มไลฟ์สดคือมาสรุปเลขให้คุณนะมันต้องเป็นเลขพิเศษที่ผมจะสรุปจริงๆเข้าไม่เข้ามันอีกเรื่องแต่ผมมีความตั้งใจถ้าตัวเลขเป็นไปตามเส้นทางการคำนวณของดวงดาวที่ทำมาเนี่ยหลุดมันก็หลุดน้อยเลขตัวเดียวผมเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยหลุดนะ 80-90% 4-5 งวดหลุดงวดนึงถึงสมมติว่าคุณถูก4งวดคุณผิดสักงวดหนึ่งยังไงคุณก็บวกคุณได้กำไรอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ผมก็จะมีการไลฟ์สดให้6งวดถ้าคุณทำบุญปกตินะผมจะเรียนเชิญเป็นประธานนะก็1,000ถ้าเกิดเข้ากลุ่ม6งวดเนี่ยผมหารว่าตกงวดละ165บาทประมาณ160 170ก็ได้นะครับให้เร่งมาลงตัว170 165บาทเนี่ยผมว่ากลุ่ม VP มีอาจารย์ทางไหนเปิดบ้างฮะผมว่าอย่างน้อย 2-3 งวดก็ต้องมี 3-4,000 นะในการที่จะให้ตัวเลขกันเพราะว่าจำหน่ายของมงคลดีกว่านะงวดหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับถ้าเขามองกันว่าเขาจะเอากำไรหรือจะเอาค่าเหนื่อยค่าวิชาของเขาเนี่ยแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นผมมองว่าไลค์งวดสองงวดมันก็เท่านั้นก็ไลค์กันยาวๆดูกันยาวๆไปเลยแล้วมีโชคก็มีโชคยาวๆที่สำคัญเมื่อคุณทำบุญแล้วเนี่ยผมก็อยากให้คุณเกิดโชคลาภด้วยนะถ้าคุณอยากทำบุญร่วมบุญกฐินกับผมเนี่ยก็สามแล้วผมก็จะดึงเข้ากลุ่มทำบุญแล้วก็รวยโชคตัวเลข6งวดเนี่ยนะครับทั้งชื่อให้มันเข้าใจกันง่ายๆว่าเขาทำบุญมาทำบุญกฐินให้ผมมาแล้วเนี่ยผมดึงคุณนะครับให้รวยโชคด้วยตัวเลขที่ผมจะให้6งวดติดกันเลยนะ16ตุลาถึง30ธันวาผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนมีท่านผู้ชมถามมาเยอะนะพอดึงเข้ากลุ่มมาแล้วผมจะไลฟ์สดเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะถ้าสนใจต้องรีบสมัครเข้ามานะเสาร์อาทิตย์นี้ก็เริ่ม8โมง
แล้วก็เดี๋ยวเวลาอื่นๆแล้ววันอื่นๆก่อนหวยออกเนี่ยผมจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อยวันถึง2วันตอนนี้ผมต้องขอกับท่านผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มแบบนี้นะถ้าท่านจะสมัครเข้ามาว่าการไลฟ์สดผมเนี่ยผมไม่ได้เอาเวลาของท่านผู้ชมเป็นตัวตั้งผมต้องเอาเวลาของผมนะผมมีงานหลายอย่างฉะนั้นถ้าผมจะไลฟ์ไปไหนผมจะแจ้งล่วงหน้าวัน2วันบางท่านบอกโอ้โหอาจารย์ไลฟ์เช้าหนูทำงานหนูมีธุระบางวันผมบางครั้งผมจะไลฟ์ช่วงค่ำอาจารย์ช่วงค่ำหนูยังกลับไม่ถึงบ้านก็ถ้าผมประกาศว่าผมไลฟ์ช่วงไหนท่านต้องพยายามหาเวลาเข้ามาฟังนะครับการไลฟ์สดเนี่ยจะไม่สามารถดูย้อนหลังได้นะครับฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกท่านเข้ามา 4-500 คนวันท่านสะดวกเที่ยงสะดวก10โมงสะดวก5โมงเย็นผมไม่สามารถไลฟ์สดตามเวลาที่ท่านสะดวกท่านว่างได้นะต้องเอาเวลาของผมผมเป็นหลักต้องแจ้งตรงนี้แต่ถ้าท่านไม่สะดวกจริงผมว่าดู YouTube ก็พอแล้วนะครับอันนี้คือการทำกฐินนะครับก็ส่วนอีกอันนึงก็คือสำหรับท่านที่อยากได้ของมงคลด้วยอยากฟังตัวเลข6งวดด้วยก็อย่างที่บอกกันนะครับเซตแรกเนี่ยจะเป็นหินเนี่ยผมก็ทำเป็นเอกลักษณ์ของผมผมว่าผมเชื่อว่าดาวมีพลังฉะนั้นผมก็มาร้อยเรียงกับตัวหินสีนะครับที่มีความหมายเกี่ยวกับดาวแต่ละดวงด้วยนะครับอย่างล่าสุดผมทำดาว86เพราะว่าพระราหูเนี่ยคือสีดำเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภคือสีฟ้าเนี่ยคือ86พระราหูคือเทพแห่งโชคลาภดาวศุกร์เลข6คือเลขแห่งการเงินนะครับบางถ้าเกิดบางพบก็จะเป็นความรักนะฮะการเงินความรักเวลาเขาจะเอามาทำนายไพ่หรือทำนายดวงเขาก็จะดูจากดาวศุกร์นี่แหละ86คู่โชคลาภการเงินหรือคู่โชคลาภเศรษฐีนะครับแล้วก็ที่หมดแล้วไม่ได้มาโชว์เนี่ยเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้78เป็นหินเมทิสสีม่วงอันนี้มีคนนิยมเช่าไปเป็นจำนวนมากนะ8เป็นพระราหู7เป็นพระเสาเป็นคู่มิตรนะครับถ้าแยกกันในถ้าแยกกันเนี่ยถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยก็จะไม่ดีเลยนะ7พระเสานะครับทายทุกทายโทษให้ทายเสาเนี่ยถ้า8เนี่ยถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เสียเนี่ยทายมัวเมาให้ทายพระราหูนะครับเรื่องของอิทธิพลนักเลงหรือว่าในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะวิวาทคดีความอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีส่วนเลข8แต่ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือเราผูกดวงดีๆแล้วเนี่ยเลข8คือโชคลาภดีๆนั่นเองฉะนั้นเมื่อ7 8มาอยู่ด้วยกันเนี่ยจากร้ายกับร้ายเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันมันกลายเป็นดีนะครับ7 8เป็นคู่ลาภโชคก้อนใหญ่ถ้าคุณอยากผมเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าผมจะในการเข้ากลุ่มเหลือจะ 5 6 งวดเนี่ยผมจะไม่หินถูกหวยมาหินถูกหวยนี่ก็เป็นที่นิยมนะแต่อันนั้นคือแค่ถูกหวยแต่7 8เนี่ยถูกไม่พอนะมันต้องได้เยอะด้วยนะมันต้องเป็นโชคใหญ่ๆเข้ามาเลย7 8นะครับแล้วก็ช่วงที่พระหัตถ์จะย้ายในเดือนหน้าเนี่ยเพราะว่าในเดือนหน้าเนี่ยก็ยังต้องมีกลุ่ม5กลุ่มโชคลาภและตัวเลขการไลฟ์สดอยู่ดีใครเข้ามาหรือห้างว่าสี่งวดเนี่ยผมก็จะมีการให้เช่าสร้อยนะครับข้อมือเบญจทรัพย์นะครับก็จะเป็นสีส้มเป็นหลักนะครับแล้วก็จะสีก็จะเป็นสีประจำวันของแต่ละท่านเบญจแปลว่า5ก็นั่นคือดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวที่มีเขาเรียกว่ามีคุณค่าหลายๆอย่างอยู่ในดาวเสียก็ช่วยประคับประคองดาวเสียถ้าอยู่ในดาวดีก็ส่งเสริมดาวดีฉะนั้นการที่เรามีดาวพฤหัสผมบอกแล้วไงการที่ดาวมีพลังเนี่ยได้ติดตัวเราไปในจังหวะที่เราดีเราก็ดียิ่งขึ้นถ้าตอนนี้เรากำลังคลาดเคลื่อนตกทุกข์ได้ยากหรือต้องการความสำเร็จต้องเลขหาดาวพฤหัสบดีนะครับอันนี้ก็คือเซตแรกเซตที่2ที่เป็นกระเป๋านะครับสั้นๆกระเป๋ามีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับก็จัดตามสีที่คุณเกิดก่อนแต่ถ้าสีที่มันเกิดตกกาลีไม่ดีผมก็จะจัดในสีของโชคลาภและการเงินอันนี้ผมขออนุญาตเลือกให้นะผมจะขอวันเดือนปีเกิดบางคนอาจจะต้องบอกก่อนว่า2-3 ปีที่ผมทำกระเป๋ามาเนี่ยแรกผมก็อธิบายลูกศิษย์เยอะนะดราม่าด้วยนะเพราะว่าผมบอกว่าถ้าอยากได้กระเป๋าสวยเนี่ยผมไม่มีให้เช่าแต่ถ้าต้องการกระเป๋าที่ต้องการกระเป๋าที่เป็นความมงคลนะครับเสริมโชคลาภการเงินเนี่ยต้องมาหาผมนะแต่ถ้าต้องการกระเป๋าสวยงามขอดูแบบขอดูนู่นดูนี่เนี่ยผมว่ากระเป๋าสวยๆคุณซื้อไว้ราคาแพงๆคุณซื้อไว้1ใบเลยนะไว้พกไว้โชว์ไว้ไปงานแต่กระเป๋านี่ควรจะใส่ไว้อย่างอาจจะมีเป้สมัยนี้ผมก็มีนะไปไหนผมจะมีถุงอยู่ถุงนึงเป็นถุงผ้าแล้วผมก็จะมีกระเป๋าเงินใส่คุณต้องมีกระเป๋าแบบนี้ใส่ไม่ใช่มาถือโชว์แล้วคุณบอกโอ้ขอดูแบบดูอะไรผมบอกผมก็เลือกให้กระเป๋าเนี่ยซิปไม่แตกกระเป๋า
็ไม่ใช่หนังแข็งกระด้างนะก็ ให้มันพอสวยงามแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการคือโชคลาภการเงินเพราะว่าทุกคนต้องการตรงนี้ขอโทษนะครับเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อย ก็ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะไม่งั้นหลายท่านก็ต้องขอดูแบบบางทีไม่ค่อยมีเวลาที่จะส่งให้ดูแต่ถ้าคิดว่าผมเลือกสิ่งที่ดีให้คุณแล้วเนี่ยก็ถ้าเชื่อใจก็สั่งมานะครับแล้วก็มีกระเป๋าผู้ชายด้วยนะอันนี้เป็นของผมเองสีส้มเกิดพฤหัสแล้วก็บังเอิญถามว่าอาจารย์ไหนบอกว่าบางทีเราก็ไม่ใช่ใช้สีประจำวันเกิดเนี่ยแข็งผมเนี่ยดาวพฤหัสเป็นมหาอุดด้วยดังนั้นผมดูแล้วสีส้มของวันพฤหัสเนี่ยมันก็ถูกฉลกกันดีอยู่แล้วก็ใช้สีส้มไปนะครับบางคนเนี่ยอย่างรูปผมเนี่ยผมก็จัดสีฟ้านะครับ5-6คู่ความสำเร็จให้เพราะแกเพิ่งเริ่มทำงานเริ่มที่จะเรียนจบมาก็ต้องเจอนู่นเจอนี่นะครับยังต้องเจอปัญหาอุปสรรคอีกเยอะนะครับคนเราทำงานมา20-30ปีกับคนที่เพิ่งทำงานเขาก็ต้องเรียนรู้ประสบหาประสบการณ์กันไปนะครับชุดที่3ชุด2เป็นกระเป๋านะชุดที่3ก็จะเป็นแผ่นดวงที่ผมจะอย่างที่ผมบอกผมเรียนทางด้านพิธีกรรมแล้วผมก็เรียนทางด้านของพลังของดาวมาผมก็นำดาวที่มีพลังโดยเฉพาะผมตรวจดวงผมจะดู5-7-8ก่อนนะครับบางคนเนี่ยดาวเสาร์ตกตำแหน่งที่ไม่ดีหรือดาวพระราหูเองส่วน5ดาวพฤหัสถ้าอยู่ในจุดดีก็จะดีมากๆเลยแต่ผมเนี่ยดาวพฤหัสเป็นมหาอุดก็เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์นะครับหลายคนบอกจัดรายการเนี่ยมีอาจารย์ยาบาลไหมนะครับผมเองก็ผมคิดว่าการที่เราจะเป็นคนยังไงให้คนดูเป็นคนบอกดีกว่านะครับฉะนั้นตัวเนี้ยผมก็อยากจะอย่างที่จัดงานเขาแล้วผมก็เขียนดวงมา1,000กว่าใบนะเพื่อให้ลูกศิษย์ได้กลับไปบูชาเพราะว่าอยากให้เขาได้มีเสริมดาวดีๆไปนะครับเราอ่ะทุกอย่างอ่ะผมไม่ได้เถียงเลยนะว่าการที่ชีวิตเราจะดีขึ้นหรือเส้นทางชีวิตเนี่ยเราต้องลงมือทำเราต้องกำหนดชีวิตเราเองด้วยว่าเราอยากจะมีอาชีพอะไรทำงานด้านไหนแล้วก็จะเป็นคนแบบไหนด้วยนะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมไม่เถียงเลยแต่บางอย่างเรามองไม่เห็นบางอย่างที่เราไม่สามารถกำหนดได้เราก็ต้องพึ่งพาหรือเราก็ต้องลองทำบางอย่างเสริมไว้ด้วยก็ดีนะเพราะว่าชีวิตผมเนี่ยผมเป็นมีดาวกุมลัคนาเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยไม่เคยเวลาทำอะไรเนี่ยไม่อยากจะเป็นลูกน้องใครเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างจะว่าหญิงทนงดาวอาทิตย์ จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ ดาวแต่ละดวงจะมีความหมายแล้วกันเดี๋ยวจะยาวไปทำให้ผมไม่ต้องเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะครับฉะนั้นก็เวลาทำอะไรเนี่ยมันก็จะเชื่อมั่นในตัวเองสูงผมบอกแล้วเองผมเองก็ไม่เชื่อเรื่องดวงเลยนะ20ปีก่อนนู้นจนผมหมดหนทางแล้วอะทุกคนเวลาคุณจะหมดหนทางคุณจะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนั้นก็ดูละครที่ผมเล่าประวัติชีวิตหรือก็เข้าไปในกลุ่มไลน์ผมก็จะเล่าทุกครั้งแหละครั้งละนิดครั้งละหน่อยว่าคุยกันบ่อยๆแต่ใน YouTube คุยยาวๆไม่ดีคงท้ายมีไม่เยอะฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะคุยอธิบายสำหรับท่านที่จะเข้ากลุ่มเพราะว่ามันพิเศษกว่ากลุ่มครบกว่าคลิปโค้งสุดท้ายแน่นอนท่านที่มีปัจจัยก็แล้วคิดว่าถ้าลองดูไปก่อนดู YouTube แล้วเก็บตังค์ถ้าคุณมีโชคมีลาภเนี่ยคุณก็ค่อยมาสั่งของมงคลเป็นตัวช่วยไปของผมอะแตกต่างจากคำพูดของอาจารย์ท่านอื่นนะอาจารย์ท่านอื่นว่าคุณต้องเช่าไปเป็นตัวช่วยเช่าเลยไม่งั้นคุณไม่ถูกของผมนี่คุณถูกแล้วคุณก็เช่านะครับคุณดูเลขผมไปแล้วผมมั่นใจว่าเลขผมมันหลุดน้อยมากคุณจะมีโชคแต่คุณจะศรัทธาจะเช่าของมงคลหรือเปล่ามันอยู่ที่ใจคุณมากกว่าถ้าไม่ศรัทธาไม่ต้องเช่าหินเนี่ยถ้าเราไม่ศรัทธาถ้าเราไม่นำไปผมจะมีวิธีบอกอยู่เข้าไปก็อธิบายว่าอย่างหินเนี่ยต้องนำไปแช่น้ำ30นาทีก่อนใส่ต้องสวดมนต์นะครับ3คืนหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้หรือจะน้อยกว่านั้นก็ได้อยู่ที่ความตั้งใจของเราแล้วเราก็มาใส่แล้วเราก็พยายามทำบุญก็อุทิศส่วนกุศลให้หินเนี่ยมีพลังลบพลังบวกเราคิดร้ายคิดไม่ดีพูดจาไม่ดีพลังลบมันก็ซึมซับเข้าไปแต่เราวางในห้องพระสวดมนต์เรานำมาใส่นำไปล้างน้ำออกไปข้างนอกเกี่ยวลมเพลมพัดเราอาทิตย์หนึ่งเรามาแช่น้ำล้างพลังลบไปเราก็มาสวดมนต์พลังบวกเราก็อุทิศส่วนกุศลแล้วก็บอกเขาอธิษฐานขอโชคขอลาภนะครับมันก็เกิดสิ่งดีๆได้นะครับแต่ถ้าเรามองเป็นหินค
ูณเอาไปบางคนไม่เคยแกะออกจากถุงเลยส่งไปแล้วในกล่องส่งไปก็อยู่อย่างนั้นนะมันก็เป็นหินนะมันก็ไม่ได้เป็นมีความพิเศษอะไรขึ้นมาใจเราไม่ศรัทธาซื้อไปเพราะอยากแค่เข้ากลุ่มได้เลยแล้วไม่เคยเอาไปใส่ไม่เคยไปทำในสิ่งที่ดีกับเขาเลยเนี่ยเขาจะให้โชคลาภคุณได้ยังไงต้องบอกกันตรงไปตรงมานะว่าของบางอย่างกระเป๋ามันก็เป็นกระเป๋าใบหนึ่งถ้าเราไม่ศรัทธาอย่าเช่าไปเวลาคุณรออาทิตย์สองอาทิตย์คุณหงุดหงิดคุณอารมณ์ไม่ดีคุณรู้สึกแย่แล้วเนี่ยผมบอกเลยผมคืนเงินให้เพราะถ้าคุณรู้สึกไม่ดีแล้วอย่าเช่าไปมันไม่เกิดประโยชน์ผมก็ไม่ได้คิดว่าทุกอย่างจะต้องขายการเช่าก็คือการขายของนี่แหละคุณจะต้องซื้อผมไปผมบอกเลยถ้ามันไม่ดีขึ้นหรือมันไม่เกิดสิ่งดีๆลูกค้าก็หายแต่เราพูดน้อยแต่ดีแล้วเขาบอกต่อเองนะครับแต่ว่าผมก็จะบอกว่ามันต้องอยู่ที่ความศรัทธาของคุณนะครับก็3อย่างนี่ 1,000 บาทถ้าของก็มีค่าส่ง80บาทสนใจตอนนี้ยังมี6งวดอยู่นะคุณก็แอดไลน์มาเป็นของมงคลถ้าเป็น3เซตเนี่ยแอดไลน์ไปที่ call center 0954815412 0991159197นะครับ2เบอร์นะโทรเข้าไปเลยนะแนะนำนะช่วงนี้ให้โทรถ้าโทรเช้าไม่ติดโทรกลางวันก็มาไม่ติดโทรเย็นโทรไปคุยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะคุณแอดไลน์คุณก็แอดไลน์เข้าไปถ้าคุณมีไลน์คุณแอดเลยก็ได้ทักเข้าไปช่วงนี้ไม่เหมือนช่วงที่ผมไหว้พระราหูนะคนวันหนึ่งโทรมา 2-300 คนนะครับอาทิตย์หนึ่งโทรเป็นพันอ่ะสายมันก็ไม่ว่างไลน์มันก็เต็มคนส่งไลน์มาเยอะแยะไปหมดมันก็อย่าไปเหมาว่าโทรไปแล้วจะไม่มีคนรับตอนนี้มี2เบอร์นะโทรไปผมอยากให้คุณโทรไปคุยแล้วก็ถ้าคุณมีไลน์คุณแอดไลน์ส่งไปเลยเขาจะได้รีบดึงคุณเข้ากลุ่มฟังผมไลฟ์สดอย่าลืมนะวันนี้ผมมาจัดรายการวันพฤหัสผมไลฟ์สดมันเสาร์อาทิตย์นะรีบสมัครเข้ามาส่วนท่านที่จะทำบุญทอดกฐินผมขอได้แยกเบอร์นะมันจะได้แยกเขาเรียกว่าเงินทำบุญเนี่ยผมจะได้ชัดเจนเลยบัญชีบุญแล้วก็ถ้าสั่งของมงคลเนี่ยคุณได้ของไปของมงคลดีๆไปแล้วก็ได้เลขโชคลาภเข้ามาฟังแต่ถ้าคุณบอกว่าของไม่เยอะแล้วแต่ว่ากฐินปีนึงมีครั้งอยากเข้ากลุ่มทำบุญกฐินก่อนแล้วเดี๋ยวมีช่วงเวลาค่อยสั่งของมงคลเนี่ยโทรมาที่เบอร์0655424988 0655424988เนี่ยความจำดีนะจำเบอร์3 4เบอร์นะครับอย่าลืมนะ call center 0954815412 0991159197เบอร์มันขึ้นหน้าจออยู่แล้วล่ะส่วนเบอร์ที่จะทำบุญกฐินก็0655424988อย่าผิดเบอร์นะปิดเบอร์มาผมขี้เกียจให้คุณโทรกลับไปเบอร์เดิมนี้นะโทรไปที่เบอร์ที่แจ้งไปเลยโอเคอย่าลืมนะเสาร์ที่นี้ผมไลฟ์สดแล้วนะผมเคยขายหนังสือนะต้นปีนะยังไม่ซื้อกันพอถูกไปงวด2งวดมาซื้อกุมภามีนาเลขงวดมันก็น้อยแล้วก็บอกโอ้โหจ่าลูกนี้ซื้อแต่ต้นปีก็ดีมันจะคุ้มตอนนี้มี6งวดถ้าคุณไม่ทันงวดเป็นที่16คุณก็จะต้องไปเข้ากลุ่มงวดเป็นที่1พฤศจิกายนพอ1พฤศจิกายนไปคุณก็ไป16พฤศจิกายนไหนๆถ้าเป็นคอหวยตัวจริงเป็นนักเล่นตัวจริงต้องเจอผมเนี่ยผมก็เป็นนักให้เลขตัวจริงแล้วผมบอกเลยนะเวลาผมไลฟ์สดอ่ะผมต้องใช้เวลาจากการทำงานด้านอื่นมาไลฟ์สดฉะนั้นอ่ะมันต้องให้ทีเด็ดคุณมันต้องให้เลขที่พิเศษกับคุณนะไม่งั้นมันเสียเวลาทั้งคุณและผมด้วยนะครับถ้าคุณเป็นคอนักเสี่ยงโชคตัวจริงนะต้องเข้ากลุ่มนะครับแต่ถ้าคุณยังเป็นนักผู้เล่นสมัครเล่นสนุกสนานเล่นขำๆเล่นแบบให้มันมีชีวิตชีวาดู YouTube 2คลิปนี้เอาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเข้ามาสั่งของมงคลหรือว่าอะไรยกเว้นคุณอยากทำบุญนะเรื่องของทำบุญเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะหลายท่านอยู่ต่างประเทศโทรมาเบอร์บุญที่ผมให้ไปเนี่ยบอกว่าอยากทำบุญกับอาจารย์ดูอาจารย์มานานแล้วถ้ามีทำบุญขอให้บอกเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้เข้ากลุ่มเลขเสมอไปนะแต่ถ้าถามว่ามีไลน์ไหมมีไลน์อยากให้เข้ากลุ่มจะได้ฟังผมคุยเรื่องรู้เรื่องนี้ด้วยก็ขอบคุณมากเลยนะที่ฟังอาจารย์พูดแล้วก็อยากจะทำบุญร่วมกับอาจารย์ขอบคุณมากๆจริงๆขอสาธุแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญด้วยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดชาร์ตดูนิดนึงนะครับสรุปเลยนะตัวเลขนะครับเลขตอนนี้มันมีตัวเลขเนี่ยวันนี้ผมใส่สีเขียวมานะครับณวันนี้มีเลขหนึ่งมีเลขตัวหนึ่งนะครับที่แรงเข้ามาตอนนี้ที่ผมให้เลขเด่นอยู่2ตัวคือเลข2กับเลข3นะครับเลข2ไว้ทิศเหนือเลข3ไว้ทิศใต้ตอนนี้เลขที่คู่ขี้เบียดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าใกล้ๆหวยออกเนี่ยผมจะต้องพูดในไลน์นะในไลฟ์สดแล้วก็ในไลน์แต่ว่าใน YouTube ไม่ได้พูดแล้วเพราะว่าคงสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่า
ให้เลขไปเต็มที่แล้วไม่ได้จัดเป็นคลิปที่3แล้วมันจะเยอะไปนะครับเลขที่มาแรงเลขคือเลขดาวพุธเลข4นะครับที่ผมใส่สีเขียวนี่แหละนะครับตำแหน่งผมมาดูตรวจทานเลขให้คุณแล้วเนี่ยดาวพุธเนี่ยเดินมาอยู่ที่ราศีกันนอกจากเป็นเกษตรแล้วยังเป็นมหาอุดด้วยถือว่าดีมากเลยนะเป็นมหาอุดฉะนั้นดาวพุธเลยโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะครับส่วนดาวจันทร์เลข2เนี่ยได้ตำแหน่งดาวจันทร์เลข2เนี่ยนะครับก็คือได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับเพราะว่าตอนนี้ดาวจันทร์เนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีกันได้ตำแหน่งราชาโชคราชาโชคแปลตรงๆเลยนะโชคก็ดีนะเพราะว่ามันมีราชาโชคเทวีโชคเนี่ยถือว่าในเรื่องของเรื่องโชคลาภราชาโชคนี่ดีที่สุดละถือว่าดาวจันทร์เนี่ยจะให้โชคผมว่าจะให้โชคแน่นอนนะในงวดนี้เลข2มาแน่นอนแต่จะมากับเลขอะไรต้องมาลุ้นกันนะแล้วในตำแหน่งของภพราภะพอตั้งไว้ที่ลัคนาราศีกันภพราภะเนี่ยเป็นราศีกรกฎมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข2ภพราภะเนี่ยเป็นอันดับ1ของผมเลยนะในการที่ต้องมองทิ้งไม่ได้ฉะนั้นเลข2โดดเด่นแน่นอนส่วนดาวอังคารเลข3เนี่ยในการวางลัคนาเนี่ยดาวอังคารมาจากไหนได้ดาวอังคารเนี่ยเป็นฤกษ์เทสาตีเป็นฤกษ์ในวันที่ผมคำนวณตัวเลขในผมไปเรียนของวิชาการให้ฤกษ์มาแล้วฤกษ์เทสาตีเนี่ยมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าฤกษ์ฉะนั้นดาวอังคารเนี่ยรายวันเนี่ยเข้าตลอดเลยนะการให้เลขจากดาวเจ้าฤกษ์ฉะนั้นดาวอังคารทิ้งไม่ได้นะครับในวันศุกร์ที่16ตุลาเนี่ยฉะนั้นผมคิดว่าดาวอังคารเป็นดาวอีกดวงที่จะมาสรุปแล้วมีดาวที่โดดเด่นขึ้นมา3ดวงแล้ว2 3 4 2 3 4ดาวอื่นก็เด่นแต่ว่ามันเฉียดกันแบบถ่ายรูปเลยนะแบบว่ามันจะเป็นไม่งั้นโหผมบอกดาวเด่น7ตัวเงี้ยจะมาจัดเพื่ออะไรเนี่ยนะคุณมาแล้วคุณต้องไปจับเลขกันเองจับไปจับมา20คู่พอดีแต่หลับกันไปแต่หลับกันมาฉะนั้นผมเอาอย่างนี้แล้วกันดาวที่รองเนี่ยขอให้เป็นเด่นรองแล้วกันดรอปลงมานิดนึงแต่ไม่ใช่ไม่เด่นนะเลขเด่นรองอาจจะไปจับคู่กับเด่นหลักดาวอาทิตย์ที่อยู่ในราศีกัน1 2 4นะครับ2 4ขยับขึ้นเป็นดาวเด่นแล้วดาวที่ตกลงมาหน่อยนะครับส่วนดาว1 2 4แล้วอีกตัวนึงผมขอให้เป็นเลข5แล้วกันนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรตอนนี้อยู่ในราศีธนูโคจรอยู่ในสีขันธ์แต่ในราศีมีนบ้านของดาวพฤหัสบดีด้วยกันเนี่ย อีกบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยเขาเล็งกับราศีกันอยู่นะครับการเล็งลัคนาเนี่ยผมให้ 90% แล้วนะเลขโอกาสมาในราศีมีนเนี่ยมีดาวอังคารกับที่อยู่ในบ้านของดาวพฤหัสบดีคือ3กับ5เล็งกับราศีกันเลข3เลข5ตัวใดตัวหนึ่งผมว่ามานะฉะนั้นเดลลองจะเป็นเลข1ดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดีเลข5เลขอีกตัวนึงผมว่าน่าจะเป็นดาวศุกร์เลข6นะเพราะว่าตอนนี้ดาวศุกร์เลข6เนี่ยอยู่ในราศีสิงห์อยู่ในราศีสิงห์ก็ถือว่า1กับ6ก็มีโอกาสมาคู่กันไหมก็มีโอกาสมานะอาทิตย์กับศุกร์คู่วิชาการคู่เป็นเลขสวยเป็นเลขมงคลนะนะครับเป็นถือว่าในโหราศาสตร์16นี่เป็นเลขมงคลนะครับก็ยังไงแล้วก็156นี่เป็นตัวเลขคู่รองละกันนะครับ15เป็นคู่วิชาการ16เลขมงคลนะครับก็56นี่ก็เป็นเลขคู่แห่งความสำเร็จนะครับ156นี่เป็นเลขคู่รองไปนะครับก็เดลักษ์2 3 4เดลลอง156นะครับสรุปนะครับตอนนี้สำหรับคลิป YouTube โค้งสุดท้าย2 3 4ผมต้องเลือกให้ท่านผู้ชม1ตัวนะครับก็เลือกยากเหมือนกันนะเดี๋ยวคงท้ายถ้ามีดาวไหนแรงจริงๆค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้ดาวเลขที่แรงที่สุดยังเป็นดาวจันทร์เลข2อยู่ได้ตำแหน่งราชาโชคกับอยู่ในภพเจ้าเรือนเกษตรนะเป็นบ้านของราศีกรกฎภพราภะนะครับเลข2โชคลาภนะครับโชคลาภแล้วไม่ใช่โชคลาภธรรมดาเป็นถึงราชาโชควิ่งลูดผมให้เลข2ไปมาถามให้อาจารย์แต่ก็ยังมีอย่างนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมให้วิ่งให้ลูดตัวเดียวไปแล้วเนี่ยอย่างเลข2มีคนถามผมว่า 90% น่ะอาจารย์ว่า2บนล่างดีผมเลยบอกว่าเนี่ยลองดูนะบนเนี่ยเหนือเนี่ยผมให้2ใต้ผมให้3มันก็ควรจะวิ่งลูด2บนนะแต่เอาจริงๆอ่ะผม
ก็ถ้าให้ผมเลือกเดี๋ยวจะมาว่าผมอีกโหอาจารย์ให้บนออกไล่ละบนบอกก็ให้ท่านผู้ชมชอบบนล่างท่านผู้ชมลองเลือกเองด้วยนะหรือว่าจะทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหท่านผู้ชมนี่ทุกเม็ดเลยนะก็จะให้แบบว่าน้อยที่สุดเลยนะจะเอาให้เลือกทิศอีกนะจะเหนือใต้ดีนะครับก็เลข2นะเน้นไปวิ่งรูดไปตอนนี้ตัดให้เหลือแค่3คู่เองโค้งสุดท้ายผมเลือกมาอย่างนี้เลยนะข้างบนนะ2 4 2 5 2 6อย่างที่ผมบอกนะนะครับดาวจันทร์เนี่ยราชาโชคพบลาภะ4นี่เป็นเกษตรแล้วก็มหาอุดคู่นี้สวยนะ2 4 4 2 2 5 5 2คู่นี้ก็สวยนะครับดาวจันทร์เด่นอยู่แล้วได้ค่าดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็เป็นเกษตรด้วยแล้วเล็งด้วยนะครับได้คู่หนึ่งคือ26 26เนี่ยผมชอบมากเลยนะรวมกันได้8ในพระราหูยังเคลียร์เลขที่บวกแล้วก็ได้กำลังพระราหูอยู่ที่ผมตัดออกไปคือ12กับ13ก็น่าเสียดายผมว่า13จะอั้นไงผมก็เลยตัดออกไปเพราะว่าผมมองว่าเดือนตุลาเนี่ยผมว่า13จะอั้นก็เดี๋ยวตัดก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวพอเลขอั้นแล้วมันก็ไม่ก็มีคนแทงกันแทงไม่ได้หรืออะไรนะมันเปลืองเนื้อที่ของเลขชุดอื่นวิเคราะห์ไปล่วงหน้าเลยว่า13ใช่อ่าน12นี่กำลังพระราหูแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้เป็นเลขตามแล้วกันนะครับทิศใต้เนี่ยจะเป็น3 4 3 5 3 6นะครับก็ผมว่าเลข3ก็มีโอกาสมานะอาจจะเป็นไปประกบกับเลขตัวรองของผมก็ได้นะก็ลองดูนะครับส่วนที่เด็ดผมให้เหลือ2คู่จาก4คู่ผมให้15คู่วิชาการกับ4664นะครับคู่นี้ไม่มานานแล้วนะ4664นะครับเลขตามคือมี26แล้วก็อยากให้ตาม29ด้วยเผื่อ6กับหัวแล้วก็ยังเป็นเลขชุดเดิมๆที่อยู่ในชุด789นะ79 97แล้วก็ชุดที่พระราหูเพิ่งย้ายตามกันอยู่ต่อไปนะ86 68ยังเป็นเลขตามส่วน3ตัวก็ในราศีกันอย่างที่ผมเคยบอกไป1 2 4ราศีกันอาจจะมาตรงๆเลยก็ได้นะเป็นไปได้นะชุดในราศีกันรวมถึง635ด้วยเป็นคู่ที่ผมว่าก็มีโอกาสที่จะมาอีกชุดหนึ่งนะชุดนี้ไม่ว่าจะเป็น35 36หรือ56เนี่ยผมชอบทั้ง3คู่เลยนะครับนี่เป็นโค้งสุดท้ายตัดให้เหลือน้อยจริงจาก5คู่เหลือ3คู่ถ้าอยากให้ได้น้อยกว่านี้นะผมว่าท่านผู้ชมคงต้องสนับสนุนผมบ้างแล้วล่ะเจ้าของมงคลแล้วก็เข้าไปฟังผมคุยให้ฟังจาก3คู่เดี๋ยวจะตัดให้เหลือคู่เดียวคู่ทีเด็ดจากเลขถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขผมก็จะอัปเดตตัวเลขให้แล้วตอนนี้3เลขแรงพอๆกันเลย2 3 4ผมก็ตอบไม่ได้หรอกว่าก่อนหวยออกวันนึงเนี่ยเลข3ตัวนี้ตัวไหนจะแซงขึ้นมานะครับนะครับแต่ว่าไม่หมกเม็ดแน่นอนเข้าไปแล้วถ้าไม่ได้ตัวเลขที่ดีกว่านี้นะออกจากกลุ่มไม่พอรบกวนช่วยด่าผมด้วยนะครับถือว่าผมไม่ตรงไปตรงมานะครับมาจัดรายการเพื่อให้ท่านเข้ากลุ่มไปเพื่อแสวงหาประโยชน์เดียวไม่ใช่ผมมองว่าผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้ผมเป็นจำนวนมากผมก็ต้องบอกกับผู้ชมตรงนี้เลยนะประกาศกับผู้ชมเลยว่าผมก็จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามนำวิชาความรู้เนี่ยมาคำนวณตัวเลขเท่าที่ผมจะคิดได้นะว่าตัวเลขตัวไหนที่มันน่าจะมาแล้วมันมีพลังสูงสุดจากหลักวิชานะก็ผมไม่ใช่คนไปหมุนอาจจะหลักวงล้อถึงจะได้บอกได้ว่าเลขมันควรจะเป็นเลขอะไรออกมาแต่หลักวิชาที่ผมมีเนี่ยผมก็จะทำเต็มที่ที่สุดทำกันบ้างอย่างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะมองให้รอบครอบไม่ให้มองหลุดตัวเลขที่เราเหมือนกับหลายๆครั้งที่บางทีเหนื่อยๆหรือเวลาอาจจะไม่ละเอียดพอก็จะตั้งใจทำงานให้ดีขึ้นแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับหลายๆท่านที่แอดไลน์เข้ากลุ่มร่วมกฐินเข้ามาจะได้เป็นสะพานบุญมีรอยยิ้มมีบุญร่วมกันเวลาที่เรานำเงินไปมอบให้กับทางวัดเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาโชว์อยู่แล้วนะครับทาง YouTube ว่าผมไปมอบให้ที่วัดไหนบ้างนะครับก็ยังไงแล้วในงวดวันที่16ตุลานี้นะครับขอให้บุญบารมีนะครับแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือเนี่ยช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ชมของผมทุกๆคนเนี่ยมีโชคมีลาภขอให้เลขในผังผมเข้าได้ในครั้งนี้เป็นเลขชุดตัวน้อยนะเลขน้อย1 2 3 4 5มี6เนี่ยผมถือว่าเป็นเลขชุดเลขต่ำนะครับไม่ใช่เลขสูงไม่ใช่เลขตัวจำนวนมากนะครับยังไงก็ขอให้เลขในผังนะครับให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมทุกท่าน
แล้วผมจะมาจัดรายการทีประมาณวันที่17หรือ18ตุลาเพื่อจะเอาเลขงวดเป็นที่1พิจารณาให้อย่าลืมรีบเข้ากลุ่มนะครับเสาร์ที่นี้ผมมีไลฟ์สดจะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ